No. กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะหัวแต่สิเลิกโรงเรียนจ้าพี่น้องสาวแหล่ก็เล่นยางลงมาเล่นข้างล่างดีเนาะแล้วก็มีเด็กหน่อยนักเรียนเนาะเขามาเล่นน้ํามากับคู่แล้วก็มื้อนี้จ้าสาวแหล่สิพาพี่น้องไปหาเก็บสะเดาป่าเนาะหรือว่าสะเดาฝรั่งเนาะแต่ว่าสาวแหล่ท่านได้เคยเก็บอยู่จ้าพี่น้องสาวแหล่ท่านได้เคยเก็บอยู่เนาะแล้วก็ยังบ่รู้ว่ารสชาติเป็นจังได๋เดี๋ยวสาวแหล่สิพาพี่น้องไปเก็บรสชาติจะคือสะเดาบ้านเฮาบ่เนาะตอนนี้สาวแหล่ก็มาฮอดป่าแล้วเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็มาพอต้นสะเดาแล้วแต่พี่น้องอาจจะงงสงสัยว่าอ้าวสาวแหล่เพิ่งจะเคยเก็บครั้งแรกรู้ได้จังได๋ว่าสะเดาแบบใดกินได้หรือว่ากินบ่ได้อาจจะเป็นสะเดาที่กินบ่ได้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคู่เหมือนก็ได้เดี๋ยวมื้อนี้สาวแหล่สิพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะว่าลักษณะสะเดาที่กินได้นะเป็นแบบใดและให้สังเกตบางใดเดี๋ยวสาวแหล่สิให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะพี่สาวแหล่หันกล้องก่อนเนาะถ้าสะเดากินได้นะจ๊ะอันดับแรกเฮาก็สังเกตตรงนี้เนาะยอดเขาจะเป็นคือจังสะเดาบ้านเฮาแล้วก็มองนี่เขาจะเป็นคล้ายๆว่าตุ้มสีน้ําตาลนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ใบเขาเนาะพี่น้องใบเขาจะออกว่าวๆเนาะสีน้ําตาลป่นเขียวแล้วก็ที่สําคัญมองนี่เฮาอาจจะเจอคู่เหมือนคล้ายกันก็ได้แต่ว่าเฮาให้มาสังเกตด้านล่างนี่จ้ะเฮาสังเกตง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าบางเทื่อลําต้นสะเดามันอาจจะคือกันหรือว่าใบหรือว่าอีหยังอาจจะคล้ายกันหลายแต่เฮาให้สังเกตตรงนี้ถ้าเป็นสะเดาที่กินได้เขาจะมีแนวหุ้มเขาอยู่ตรงนี้เนาะเขาจะมีแนวหุ้มนะจ๊ะนั่นก็คือว่าเป็นสะเดาที่กินได้เขาจะมีแนวหุ่มบ้านเฮาก็สิเอิ้นง่ายๆว่าเขาจะมีกีบหุ่มเนาะคันเขาหัวแต่สิยอดออกมาเก็บเลยจ้ะพี่น้องสาแล้วก็สิเก็บเอาส่วนประมาณซํานี้เนาะพี่น้องเพราะว่านี่เขายังอ่อนอยู่อันนี้คือต้นเขายังหน่อยอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องต้นเขายังหน่อยอยู่เนาะหลายเป็ดตะไนแล้วก็อีกอย่างนึงตรงที่จริงนะสาวแล้วท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับผักสะเดานี่ด้วยจ้ะพี่น้องแต่มีพี่เข็มเนาะเลือนนั่นช่องแม่น้องเอ็มมาเนาะเพิ่นทักมาบอกว่าเอ้าสาแหล่คลิปที่ตัวหัวแต่สิโลกน่ะพี่คือเห็นสะเดาอยู่สะเดา 100% ว่าซั่นแล้วว่าสาแหล่ก็เลยศึกษาหลังเลิกเรียนก็เลยศึกษาเพราะว่าก็ศึกษาบ่แม่นว่าเฮาสิศึกษาตาม YouTube อย่างเดียวเด้พี่น้องเฮาต้องศึกษาชื่อของเขาแล้วก็ศึกษาสรรพคุณของเขาแล้วก็ศึกษาลักษณะของเขาเนาะว่าแบบใดกินได้แบบใดกินบ่ได้ว่าเห็ดเตว่าเห็ดเตพนอสออสกโอ้ยา
แล้วก็ตอนนี้สาวแหลงย่างเข้ามาข้างในสาวแหลมมาหาคู่เหมือนของสะเดาฝรั่งให้พี่น้องเบิ่งได้จากเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่เขาจะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะจ้ะพี่น้องนี่จะเป็นคู่เหมือนเขาเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าสีเขาจะเข้มกว่าเนาะสีเขาจะเข้มกว่าสะเดาที่กินได้เนาะแต่ว่าลำต้นเขาน่ะมันก็สิมีออกสีน้ำตาลคล้ายกันอยู่หม่องก้านเขาน่ะเพียงแต่ว่าให้เฮาสังเกตว่าสะเดาที่กินบ่ได้เขาจะออกสีเข้มกว่าเนี่ยสีเขามันจะเข้มแล้วสะเดาที่กินได้เผอิญว่าเขาเกิดอยู่ข้างๆกันเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คือกินบ่ได้แล้วจ้ะอันนี้คือกินได้นี่เดี๋ยวซาแล้วขอไปเบิ่งอันนั้นยอดข้างในกันนี่คือกินได้เพราะว่าสีเขานี่สิออกสีน้ำตาลแล้วก็เขาสิมีเงาเนาะพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญตามที่ซาแล้วเว้าแต่ต้นคลิปเนาะอุ้ยเหี้ยแล้วมองขอบเขานี่เขาจะมีแนวหุ่มเนาะเขาจะมีปอกหุ่มแต่ว่ามันเหี่ยลงแล้วเมื่อกี้นี่เขาจะมีปอกหุ่มแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นป่ะพี่น้องนี่เขาจะมีปอกหุ่มแบบนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนี่คือกินได้ห้อนจ้ะพี่น้องห้อนเก็บสะเดาอยู่ห้อนวันนี้ก็เลยมานั่งอยู่ริมทะเลสาบก่อนเนาะมะนางกับบ่นางซื่อๆเด้พี่น้องสาวแลก็เห็นผักซี่ล้อมงามอีกพุ่นน่ะถึงเฮาสิบ่ค่อยมักปานใดแต่ว่าสาวแลก็สิเก็บเอาอยู่จ้ะเพราะว่าคันเฮาบ่มีต้นหอมบ่มีผักซี่จังซี่เฮาก็สามารถเอาใส่ลาบหรือเอาใส่อีหยังได้เพราะว่าเขาจะออกคล้ายๆผักซี่เลยจ้ะแล้วก็สังเกตเนาะพี่น้องสะเดาที่กินได้ลำต้นเขาสีเขียวเขียวแล้วก็สิมีจุดน้ำตาลมองลำต้นเขาโอ้ปักซี่ล้อมก็งามห้อนก็ห้อนสู้เฟื เอ๊ะพี่น้องพ่อต้นนี้คือสูงแทบบัดนี้สิบ่ได้ให้พ่อน้องเอ๋น่ะซอยเก็บบ่จ้ะซาแล้วบ่ได้เอาไม้ตั้งกว้างมากก็สิย่างหาเก็บเอาต้นติเตี้ยแล้วจ้ะพี่น้องหั่นน่ะต้นบักสูงอันนั้นต้องถ่ายพ่อน้องเอ๋น่ะมาให้เราถือกล้องให้เนาะอุ้ยพี่น้องอันนี้แห้งงามอุ้ยจะซาแล่ถ่ายรูปจักบึดกันเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่จ้ะนี่แบบนี้กินได้แล้วจ้ะพี่น้องแบบนี้กินได้เนาะเขาจะมีกีบหุ่มแบบนี้เขาจะมีกีบหุ่มอยู่นะอันกินไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องสาแหลพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเทื่อนึงนี่คือจะเป็นแบบกินไม่ได้นะจ๊ะ
สีเขาจะเข้มเนาะโอ้ยหยอดงามงามพี่ขวัญเหยียบขึ้นอีกพี่นะพี่น้องอันนี้คือต้นใหญ่เขาได้จ้ะแต่ว่าเขาเจ้าตัดเนาะหลังจากนั้นเขาก็เลยแตกกิ่งแตกก้านออกมาแบบนี้เนาะกินเด็ดไหมล่ะหนาอีกเด็ดนะตอนนี้ซาแล้วก็ไปเก็บสะเดาฝรั่งมาแล้วเนาะจ้ะพี่น้องซัวมาหอดบ้านเหี่ยวแล้วพี่น้องบ้านนี้วันนี้แดดมันฮ้อนหลายเนาะพี่น้องซาแล้วก็เลยไม่ย่ําผักกูดดอง3รสกินแดดมันฮ้อนมื้อนี้30องศาจ้ะพี่น้องแดดแห้งคักก่อนที่ซาแล้วสิไปเฮ็ดเมนูสะเดาป้าแล้วจ้ะเขามากินอันนี้ก่อนพี่น้องแก้วินแดดก่อนเขาดองแล้วเขาก็บ่ต้องเพิ่มเครื่องเยียงหลายเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่มแต่บักพริกแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขาสีส้มส้มแซ่บได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าคันคู่ใดที่มากส้มนะเขาก็บ่ต้องปรุงอย่างเพิ่มก็ได้เข้าออกมาเข้ากับเอาน้ำบักพริกใส่เลยก็ได้เพราะว่าเขาจะมีรสหวานนิดนึงแล้วก็เข้มนิดนึงแล้วก็ส้มนะจ๊ะกันทอดดองสามรสอ
แล้วมื้อนี้ซาแหลกก็สิว่าจะหาหยังลูกฮะจะมาข่มมาปิดแล้วมาดิอือซาแหลกกินไป2เมนูนะจ๊ะพี่น้องเมนูแรกซาแหลกว่าสิแกงมะแกงคือจังผักขี้เล็กเนี่ยอีกเมนูนึงซาแหลกว่าสิซื้อเนื้อหมูมามะก้อยก้อยเสร็จแล้วเฮาไปคั่วให้สุกแล้วกินกับสะเดาลวกเนาะซาแหลกกินไป2เมนูแต่ว่าเข้าแท้ๆใน1อยู่เข้าแท้ๆมาอยู่แล้วก็คลิปหน้าได้จ้ะเดี๋ยวซาแหลกสิถ่ายคลิปเกี่ยวกับการเฮ็ดสะเดาฝรั่งเนาะว่าซาแหลกเฮ็ดอีหยังกินแน่แต่ว่าคลิปนี้ขอจบซ้ำนี้ก็เนื่องจากพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ซาแหลกขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพราะว่าท่านเหลือล่างอยู่จ้าพี่น้อง